ครับมีระเบิดพลุที่สุพรรณอันนี้น่าตกใจมากโรงงานแม่งหายไปทั้งโรงงานเลยพี่มีใบอนุญาตนะตอนนี้มันไม่เกี่ยวแล้วกับใบอนุญาตแล้วพี่คืออุบัติเหตุขนาดนี้คำถามคือผมยังไม่ได้ดูไงว่าโรงงานนี้มันตั้งอยู่ตรงไหนไงมันเถื่อนไม่เถื่อนปรากฏว่าเขาไปถามผู้ว่าบอกมีใบอนุญาตว่าเดี๋ยวประเด็นใบอนุญาตแต่ว่ามันถูกใบอนุญาตมันระเบิดมาได้ไงถูกผังเมืองหรือเปล่ามันมีผังเมืองหรือเปล่าหรือมันไม่มีผังเมืองด้วยตอนนั้นอ่ะเพราะว่าผังเมืองมันไม่ได้มีทุกที่ในประเทศนะเว้ยถ้ามันอยู่ในชนบทมันไม่มีผังเมืองนะชนบทมันมีแต่มันไม่ได้มีผังชนบทนู้นมันมีแต่ผังเมืองตอนนี้ความเสียหายมันเป็นยังไงบ้างอ่ะตายเกลี้ยงดิไม่หายไปทั้งโรงงานอ่ะ18ศพใช่ไหมเข้าใจว่าน่าจะเกินนั่นนะน่าจะเยอะกว่านั้นนะเดี๋ยวดูข่าวดินะครับมีคนทำงานอยู่30กว่าคนแต่ว่าตอนนี้รายงานเบื้องต้นแค่18เดี๋ยวต้องดูว่ามันมีอัปเดตกว่านี้ป่ะ